ชุดโลแรงเนาะใช่ครับโลแรงเดี๋ยวผมเอาปืนไปเดี๋ยวจะทำอีกไหมเดี๋ยวผมสร้างเลยเดี๋ยวนะชุดโลแรงของเอลอยไม่รู้ว่าโลหรือเปล่าแต่ว่ามันประมาณแลสีฟ้าความแบบทั้งเซตมันมีสีฟ้าไม่ค่อยโชว์มันกี่เท่าไหร่ The Proving มันอยู่ที่แคมป์ไหนแคมป์หนึ่งใช่ไหมมันเขียนชื่อเซตอะไรอะฮะเป็นของเอลอยอร่อยชุดอร่อยมันเป็นฟูลเซตฮะฟูลเซตเหมือนริวอ๋อต้องดูฟูลเซตใช่ดูฟูลเซตดีนะใช้เจมคุณนำแดดได้พอดีเมื่อกี้ขาดโนบาเบฟอีก2ชิ้นแล้วก็อาจจะนัดเพจอาจจะนัดหนังมานะอีก3ชิ้นยังขายน่าจะไล่รอบเดียวก็ครบแล้วใช่ผมสร้างไปแล้วมาเลยเอาไงสร้างละเดี๋ยวไล่อีกรอบหนึ่งงั้นใช่ผมเอาปืนไปด้วยอร่อยโบใช้2ชิ้นคือถ้าเกิดว่าตานี้เราได้อีก3โทฟี่ผมครบเลยผมครบเลยว่าตานี้ถ้าได้2ผมก็จะสร้างชุดได้แต่ธนูยังไม่ได้แต่ยังทำธนูไม่ได้ต้องลงอีกรอบแต่ว่าคือผมอะถ้าได้3ทำได้หมดเลยตาสุดท้ายอยากใส่ธนูไปแกล้งซันเลยกันธนูเอลอยธนูอร่อยแม็กซิปซิม่าไม้นี่คือออฟสตามิน่าเต็มเหรอเพิ่มตอนสตามิน่าเต็มเพิ่มแอทแท็กบวก15บวก16เลยอ๋อก็ดีนะมันต้องแบบเลือดต้องเยอะใช้ได้อยู่นะเนอร์กิคันเต้เนกิคันเต้บอกยังโซโล่ไม่ไหวเลยทำไมนะเนกิคันเต้ยังโซโล่ไม่ไหวคนนำไม่ได้นะยังโซโล่ไม่ไหวคูชาร่าถ้าถามมาโซโล่ได้ไหมคิดว่าได้ได้อยู่แล้วดาบใหญ่แป๊บเดียวประมาณผมดาบใหญ่ประมาณตอนนี้ประมาณ5นาทีไนกี้ยังไม่ไหวทั้งที่มันเป็นตัวรองอาวุธของคนหลายๆคนเลยนะเขาเอามันไปลองอาวุธกันจนแบบดูง่ายไปเลยอะแต่มันก็ไม่ยากเนกี้แล้วทำไมอะไรแล้วทำไมเวลาเราสู้ไม่ได้ล่ะผมไม่รู้กันอันนี้ผมไม่รู้ไงแต่คือผมสู้ได้นะถ้าถามว่าเล่นคนเดียวได้ไหมผมเล่นได้ยกเว้นเทมเปอร์ผมก็สู้ได้แต่ผมชอบตายรอบหนึ่งอะไม่รู้เป็นไรหมาแดงนี่ถ้าโซโล่ผมว่าผมเผื่อเทมเปอร์ผมก็ไหวแล้วแต่ระวังนะโดยกระรอนมันขวนเดียวตายแบบคือถ้าพลาดครั้งเดียวคืออาจจะจุกไปโซโล่กับมันมา4 วันอะอ๋ออันจะน่าจะนี่ข้างหลังแบบไม่รู้ไอ้ทิ้งห้อยพาไปไหนยังไงเดหมาแดงไปโซโล่4 วันจะจับเดมันได้หมดแล้วหลับแล้วเนอะหลับแล้วนะตำแหน่งขอเซตก่อนโอ้หลับเหรอใช่หลับสิครับเดี๋ยวนะโอเคผมมีเมกาบาเรลผมไม่มีตัวเร็วมาป่วนใช่ไหมผมเอาถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาเองครับผมเอ้ยเดี๋ยวช้า 3ได้ไหมอ๋อดาบยาวไม่เป็นไรผมนึกว่าเล่นดาบใหญ่จะให้ช้า 3มาฟันเพราะมันแรงกันเสียงเล็กช่วยได้เยอะเลยเปิดไปสิอย่านะลูกโอ้น้องก็ว่าอยู่ลืมคนล็อกเท้าผมเอาพาราไปแล้วต่อไปหรือดีมอนดิไม่น่าเว้ยนี่เป็นภาคนี้กระสุนพลาดมันยิงได้กี่นัดสูงสุด60 นัดคิดฮะ60เลยเหรอเยอะไปป่ะภาคที่แล้วมัน60นะภาคนี้มันเหมือนมันประมาณ10 นัดอย่างมากสุดแต่ว่าโดนเยอะผมได้ประมาณ6 นัดมั้งแป๊บนึงขอดูเพราะภาคที่แล้วกระสุนพลาดมันยิงเป็นพิชชิ่งอ๋อผมได้แค่4ผมแบบมันยิงรัวๆเลยนะอ๋อผมไม่ค่อยเน้นธาตุแต่จริงๆภาคนี้ธาตุไม่ค่อยนี่มากเท่าไหร่แบบสู้พวกนอร์มอนไม่ได้กระสุนธรรมดาสู้ไม่ได้แพ้แต่โดนบัฟ สุนธรรมดาชุดใหญ่อะฟันหัวไม่โดนไปยักษ์ไปยักษ์ติดแล้วติดชาแล้วเอาเลยที่ไหนที่ผ่านไม่โดนตัวใหญ่เกินตัวใหญ่มากเอาหัวหน่อยครับล้มอีกเกือบปั๊บอยู่ผมปั๊บเองแล้วไปยิงกระสุนให้เหนื่อยกันได้เล่นปืนเล็กแล้วสนุกเล่นเหมือนสปอร์ตปืนเล็กคิวมากเลยนะใช่สนุกเพราะผมแบบโดนรู้สึกแบบโดนแบบโจมตีน้อยลงมาอารมณ์เหมือนมอนตีไม่โดนนะสนุกแต่ปืนใหญ่ได้เปรียบคือรัวดาเมจแต่ปืนใหญ่ภาคนี้มันตั้งป้อมมันมีไอเฟรมอะดีตรงมันมีไอเฟรมไอกระสุนใหญ่ปืนใหญ่อะนะเวลาแบบใช่เวลาแบบขนาดโนวามันก็หลบได้มั้งผมจำเห็นมันกิ้งหลบกันอยู่แบบซูเปอร์โนวาของเทโอมันกิ้งหลบเลยกิ้งหลบหน้าด้านเลยต่อหน้ามาเลยกดอะไรนะใช่ไอจริงดาบกระโลก็หลบซูเปอร์โนวาได้นะแค่ถอยหลังกระโดดไอแต่ลาวไนท์มันเป็นสเปอร์แต่มันเป็นไอเฟรมอยู่แล้วนี่คิดว่าเข้านี้ไม่น่าหลบได้ตรงพารามาอยู่ตรงอกพาราก็เสร็จสิอุ้ยเกือบระวังแล้วที่แกไปยินกลางวงแล้วนะขอหน่อยนะเอาเหรอนี่เจอเคยเห็นปืนเมเล่ไหมปืนบ้าแล้วนี่เมเล่อยู่ตรงนี้ก็มีกบพลายโอ๊ยเอาโดนเรียบร้อยช้าสิเอาอีกแล้วช้าโดนช้าหรือเปล่าเมื่อกี้มองไม่เห็นผมมีอันนี้มีกบพลาเยอะมากตรงนี้อ๋อไปแล้วตัวเอาเวรกดไปแล้วแต่มันทำไมไม่รู้เศร้าหมดแล้วพลาหมดชีวิตเศร้าเอาพอยสันกินผมคิดว่าถ้าเกิดกิ้งกลางฝนมันไม่หายมันน่าจะขึ้นแล้วหายไก่อะอันนี้ผลกับอะไรบ้างทำไมนะก็ไม่นะอยากรู้ว่าฝนตกนี่มันช่วยอะไรภาคเนี้ยน่าสิเพราะว่าภาคเก่าๆมันแบบมันเหมือนแบบแก้พวกบางอันแบบเช่นพวกเมกาบาร์เรบอกมันจะไม่ได้ผลกับฝนในภาคกันก่อนซื้อแบบจำไม่ได้แต่คือจริงๆโปรตีแบบฐานะฝนไม่ค่อยเห็นแบบไม่ค่อยได้เห็นตีมันแบบมันไม่ค่อยมีแบบเพราะว่าเกมอะไรก่อนเกมสมัยก่อนมันก็ยุโรปเนี่ยใส่แบบมันไม่มีระบบนั่นเลยครับระบบพาไปแล้วเพิ่งมามีสภาพอากาศนี่ใส่ไม่ได้เลยล่ะคือจำได้ว่าเคยมีฝนในภาคสามไตแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นนะมีอยู่ประมาณภาคเนี้ยถ้ามีฝนก็ควรจะเป็นไฟดับเร็วขึ้นใช่ไฟไม่ติดเลยหรือแบบหรือลื่นขึ้นมอนลื่นง่ายหรือแบบเราฟันแล้วเราล้มอะไรเงี้ยกิ้งล้มไม่ก็ไอ้นี่ก็แหละเปิดแต่ว่ามันจะน่ารำคาญมันถ้าเกิดเรากินลมได้ฝนนะแต่จำคือเล่นพอมาเล่นเซลดาผมรู้สึกฝนมันควรจะแบบมีอะไรมากมันลบแตกฝนนี่คือนรกของฝนของเซลดานี่คือสปีดรันนี่คือแบบเลี่ยงไปไม่เป็นเลย พอไม่รู้ทำไมเล่นถือแล้วสิถ้าจะผมมันต้องไม่มีฝนเกี่ยวมันกับผมแล้วเกี่ยวเลยใกล้ตายแล้วเร็วจังพอมาเล่นปืนแล้วมันเวิร์กมันเวิร์กเล่นอาวุธที่ตัวเองถนัดไงใช่เดี๋ยวเราทำหลับไหมหรือว่าจะจับเลยจับเลยก็ได้นะจริงไม่ได้มากจะได้ไม่ต้องไปตีมันเสียเวลาใช่ใช่เสียเวลาถูกเสียเวลาชีวิตมากไม่งั้นแบบต้องเปลืองเมกาบาเลบอมอีกถ้าเกิดหลับดีป่ะมียานอนหลับตอนนี้แบบเร็วนะรู้สึกทำไมตอนเล่นดาบใหญ่มันช้าให้ตายก็ยังคิดถึงไอ้ฉากสุดท้ายของเซโนเบดดีเกมดีบอกเลยเกมดี มันไปดีหลังๆไงผมว่าแต่โอ้ยช็อคแท็บตรงนี้ไม่ได้ต้องล่อมาตรงนี้เดี๋ยวสกิทให้มันแม่ผมสกิทเองเดี๋ยวตายเอาตายผมไม่ตายไม่ถึงไอ้มอนมันจะตายก่อนอ๋อผมใช้ท่าเบาสุดไงนึกว่าจิ้มปุ๊บตายเลยเลยหรือไม่จิ้มจุดโน้แบบจิ้มปุ๊บโอ้ยตายแล้วหรือไม่ก็เผลอไปก็หนีไปละตายเลยเนี่ยจีมาลืมไปไงว่าตัวเองใส่จุดอ่อนไงปกติจิ้มมันแค่10เองอะจิ้มจุดอ่อน60คือจิ้มเมื่อกี้จิ้มไปนี่รู้เรื่องเห็นแดงๆขึ้นมาเลยขี้ด้วยเฮ้ยอันนี้ก็ขี้เหมือนกันแบบเมื่อกี้ก็ทุบหัวไปก็50เมื่อกี้น้ำตาจะไหลนั่นคือปืนนั่นน่ะปืนโอ้3ครบละโอเคสองชิ้นขาดมันใช้กี่ชิ้นเราได้มันใช้6ชิ้นผมได้ครบละโอเคนะได้ซัพพอร์ตเซอร์ไว้กับไอเมนคุณนามิดะแย่งชีทำไมแย่งซันทำไมตำแหน่งนั้นซันต้องได้สิไปล่าชุดอร่อยไหมอร่อยทำเสร็จแล้วแต่ว่าเหลือหมวกอะหมวกไอ้นี่อะไรนะหมวกอะไรชุดอร่อยอร่อยเสร็จแล้วหมวกปลาไหลอะวิโก้มีดิสวิโก้มีแหละโอเคถ้างั้นไปทำปะเอาไงจะไปทำปลาไหลเองก่อนไหมมันจับแล้วได้ร่วมเดี๋ยวมันจับแล้วได้ร่วมกันปะเวทอะมันไม่ได้ร่วมกันหรอมันต้องได้เดี๋ยววะมันเป็นเควสทำชุดอร่อยมันเป็นเควสไอเนี่ยอะไรอะออปติกของแต่ละคนอะใช่ต้องใช้ vitality ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ผ้าคลุมกันอะอ๋อ Jelly Mantle หรอใช่เอามาทำไม vitality อะล่องหนเหรอเอามาดูดดาวไม่เห็นอะแกรี่นี่ไอ้นี่ไหมล่องหนกับไอ้มอนเดี๋ยวไปลงพร้อมกันก็ได้โอเคออปชั่น6ดาวใช่รับเควสได้เลยนะรับเควสได้เลยไม่สิมันเป็นอีเวนต์สิเดี๋ยวนะอยู่ห้องอะไรกันไวฟูครับอ๋อห้องไวฟูโอเคนามิดะแม่งล่อให้ฉันสู้ซันไม่ลองเล่นเรื่องหรอซันไม่ลองเล่นในเซโนเบดหรออะไรอ่ะดูตัวเลี้ยวขึ้นมาทำไมครับพี่เราไปล่าเนี่ยวิกเลอร์คืออย่างนี่อยู่หน้าเราเลยนี่หว่าเนี่ยอ้าวนั่นคือวิกเลอร์เมื่อกี้ใช่โอ้วายคนเด๋อไอ้ดันออกมาปุ๊บมันหายไปแล้วเราไม่มีกิลลี่แม่งลืมกิลลี่ใช่เลยโถสวัสดีครับผมมิชี่มันต้องรอปะหรือว่ามันหายไปแล้วเนี่ยมันหายไปพักนึงพักใหญ่อะเราไปจับตัวอื่นก่อนก็ได้เอาเวียนโอเคแต่ซันจับไปแล้วประเด็นคือเราไม่มีนะยังไม่ได้กิลลี่มาจับได้2ตัวอ๋อเควสไม่แชร์นี่คนไหนจับคนนั้นได้จริงเหรอไอเวนขึ้นคนไหนจับคนนั้นได้แต่เควสรวมแชร์ก็คือคนไหนจับได้เยอะคนนั้นก็ได้ไปต้องโซโล่โอเคโอเคอะไรวะลุงมันอยู่แถวไหนบ้างวะรู้แต่แถวแคมป์หนึ่งมีเยอะคนไหนจับเอากิลลี่มาแล้วเมาเลยตัวอะไรอ่ะมันคือตัวนอนไม่ใช่ปลาไหลมันเป็นหนอนอ่ะมันเป็นหนอนทะเลมันเป็นหนอนมันไม่ใช่ปลาไหลซีเวิร์มอ่ะ เหมือนซีเวิร์มคือมันจะหน้าตาคล้ายดอกไม้แต่มันจะมุดลงดินได้ตัวเขียวๆมันคือหนอนคล้ายๆสาหร่ายที่ว่าเราเดินออกมาแล้วมันมุดลงไปดินป่ะใช่ใช่ที่มันตัวมันจะมุดลงไปนะผมลองหนก่อนนะว่าคุมล่องหนอยู่ไงแถวแคมป์หนึ่งเทียบเลยนั่นอะไรนะใช่แถวแคมป์หนึ่งอะจำได้มีว่าคุมล่องหนอันแรกป่ะไอ้กิลลี่แมนเทิลอะสีเขียวๆกิลลี่ซึ่งจับได้5ตัวแล้วเนี่ยมันขึ้นเนี่ยขี่จับได้5ตัวเพราะมันสวยไงแต่มันเลยไม่หนี5คนเดียวเลยนะแล้วเควสก็จะเสร็จโดยที่พวกเรายังไม่ครบนั่นแหละประเด็นก็ไม่แต่แบบหาไม่เจอประเด็นมีเกลือแคมป์หนึ่งแคมป์หนึ่งอ๋อมันกับมุดขึ้นหมดแล้วจ้ามันค่อยๆมุดกลับขึ้นมาเดี๋ยวลองดูก็แต่เผื่อมันแชร์ลงกันแต่มันขึ้นโชว์ชื่อคนเดียวเลยไงนี่ไงเลยไม่ได้7แล้วเนี่ยมีเราไม่รอดแจมเว้ยแชร์แชร์7/10อยู่จับโอเคจับได้คนเดียวพระเจ้าช่วยเศร้าเหลือเกินชีวิตเจอแล้วนี่ไงมันแบบมันมุดเร็วมากเลยได้อีกตัวหนึ่งโอเคจับให้ครบเลยเดี๋ยวผมยืนเฉยอีนามิดาอย่าเร็วหาไม่เจอประเด็นหาไม่เจอก็เลยไม่ผิดอยู่ตรงแคมป์แรกอะพอกระโดดลงมาก็เจอเลยแล้วทำไมจับไม่ครบเลยเนี่ยเห็น2ตัวแต่มันยิงได้ตัวตอนนี้ทางขวาผ้าหมดแล้วอะโอ้โหพอคุบเสร็จแล้วพอคุบแล้วมันก็หายหมดต้องเดินถอยออกมาใช่สรุปเรามาจับอะไรกันเนี่ยมันมีตัวแร่ด้วยนะพี่บ่าววิกเลอร์ตัวแร่เสี่ยมโพใช่สีส้มเขาเขียนออเรนจ์อยู่แล้วเถียงกันว่าสีแดงสีส้มสีแดงไม่ต้องเข้าใจว่าซันตาบอดสีนั่งลงกูโดนด่าเนี่ยได้มา1อันทิกเก็ตได้เหมือนกันได้มา1ซันน่าได้ยันนะครับได้ก็อันเดียวเองอะได้อันเดียวใช้กี่อันอะ6น่าจะ6คือถ้าเกิดหวดยังไม่โดนดาเมจก็คือชะงักหมดผมเหลือให้มันEnergy Drinkไม่แล้วเราเอา Energy Drink ไปทำไมธนูต้องเอลลอยครับธนูอร่อยฮะต้องพูดชื่อถูกสิ Energy Drink หายากบอกเลยครับเต็ม150มีเต็ม7พูดถึงอะไรคุณไม่ได้เสียงานอย่าเพิ่งโดดลงไปนะทำไมวางกับดักทำไมไม่เชื่อไร้สาระโอเคถ้างั้นใส่ชุดกิลลี่แลนด์ใส่ชุดกิลลี่ไปละมันไม่เห็นเราหรอกเห็นไหมแต่ก็เห็นเราให้จะไปตรงหน้าไม้ก่อนนั่นเดี๋ยวโอเครอดละปิดยิงแบบนี้นะมันต้องไม่ไปวะไม่ได้ใช้เหยื่อมีชีวิตแล้วกันมันเนี่ยไม่ใช่ฉันเหยื่อมีชีวิตรอนะมาแล้วปะชี้อย่ายิงมันตีกันเองให้มันตีกันเองเหรอตีกันเองเที่ยวลาโดบันอย่างโหด700ลาโดบันโหดอะไรล่วงไปแล้วยิงหัวมันยิงหัวยิง25มันขึ้นไปหาทีแล้วมาแดงชุบพกทะลุเดี๋ยวทำไมยิงเบาจังลูก100เอาหน้ายิงมาแล้วดิโอ้เอาเวียนครับนั่นแหละพลาดสนุกจังเว้ยลากมันมาตรงเลมเบดี้หน่อยดิเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันใกล้ๆตรงกลางเชียร์ไหมตามด้วยยูเอ็นไม่ทำเดี๋ยวมันลงเทียบล้มว่ะต่อหน้าก็ดีมาให้ยิงต่อหน้าเป5มาปีไหนให้5มาสัก2ปีสักวันหนึ่งต้องบอกลักไปหน่อยลากอยู่นี่เอาหมาก็ได้วะแตกยิงถล่มโอ้ยโดนเต็มหน้าเราเลยผมไม่ได้เราโดนบังกวาวหมาก็ได้วะ เชี่ยมันขึ้นมาเด็กไหมเนี่ยรู้สึกเหมือนเล่นนานูแล้วยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นั่นแหละอันเด่นซะตีสิวะชิดตัวหมาก็ได้เราดูบ้านหมาตัวใหญ่ไหมเนี่ยเท่าที่ดูไม่นะไม่ใหญ่มากอ่ะพี่บ่าวลงนะเก็บปิ้งก่อนเก็บของก่อนเอาช่อเอาพาราไม่โดนโคตรโดนพาราจะนี่มันต้องยิงตรงนี้อุ้ยสูงจัดนัดไม่โดนอ๋อเข้าใจแล้วไม่ได้ใส่แอปพลายนี่เองโถว่าอยู่ว่าอะไรเอาแตกไม่ได้แอปพลายเยี่ยมหมดขอบคุณนะเอาหมดแล้วด้วยเนี่ยมันก็ว่าทำไมยังไม่ได้แอปพลายรู้สึกง่าวดีรู้สึกง่าวมากติดพาราไปดิลูกติดพาราไปดิโอ้ยชนะต่อหน้าอ๋อรู้ไปคันใครโอ้หนูลูกเอามาไปกัดกันเลยนะกัดกันบ่อยมากง่ายมากเลยเว้ยเนี่ยไม่ดีหรอบอกว่าง่ายมากเลยถอดลูกแม่งหันหน้าหลบทำไมวะตายไปหนึ่งตัวโดนปันตายโอ้โหโคตรโดดอะโอโดนกันร้อนตีปั๊บตายเลยฝีมือพี่บ่าวเองอ้าวได้เควสรายวันด้วยนี่1/3ใช่มันเป็นเควสรายวันด้วยนั่นแหละเป็นไงเราสุดยอดเลยเฮ้ยถ้าไม่รีบแลไอเราโดนปันหายนะใครแคร์มันเป็นธรรมดาเนี่ยเอ้าฟันทำไมคุณลิงเฮ้ยเดี๋ยวคุณลิงเล่นอันลอยแล้วใส่กระดูใส่ดาบใหญ่เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรคือการเล่นอันลอยอะไรคือการเล่นอันลอยแล้วใส่ขาดไหมขาดยังชอบกดผิดนะเจ็บบ้างมั้ยครับถึงแล้วก็ได้โอ้โหพลาดโคตรแข็งน้องจะตายแล้วขาดไปเลยเอ้าแม่งโยกหน้าลบโอ้โหคำรามเกมคอมเมดี้มีตัวละครเพิ่มไหมอย่าไปพูดถึงเกมที่ผิดพลาดอะไรขนาดนั้นเลยครับคอมเมดี้มันมีเกมด้วยหรออ๋อไอเพย์4อะใช่เห็นแล้วแบบไม่อยากเล่นเลยเห็นแล้วรู้สึกเหมือนเกมสมัยเพย์2อย่าเลยครับอย่าเสียเวลาและเสียเงินไคลแม็กชื่อเกมไคลแม็กหรือยังเจนลูกโอโตกำลังหายไปแล้วนะจ๊ะจำมันเลยดาร์กเนเตอร์ใช้ได้นะเดี๋ยวว่าจะใช้อยู่ก็ใช้สักทีสิลูกใช้สักทีสิโอ้ยมีเวลาแม้ไม่มีโอกาสแม้จะบอกลาคนจริงก็ไม่ใช้อุปกรณ์ใช้คนบ้าทำไรหมาคนเลยทำไรหมาถามพี่ลิงสิเตะหมาถามพี่ลิงสิอย่าถามกันพี่ลิงไงยาฆ่าหญ้าตาหมาแดงปุ๋ยตาหมาแดงน่านะนี่หางอยู่ตรงนี้แล่เรียบร้อยหน้ามันดูแปลกๆหน้าอร่อย49อย่างเอาเปล่ายังไม่ได้โชว์ริวกันแล้วโชว์ริวเคนมันเวลามันชาร์จขั้น3อะเรากดแคนเซิลปุ๊บมันจะร้อยเลยทำไมล่ะหรือว่าต้องกดชาร์จให้มันมีตัวเรืองแสงขั้นที่3ก่อนไม่เดินทำไมนะชาร์จขั้น3ไงแคนเซิลครั้งแรกอะมันจะขึ้นเป็นระดับ2ใช่ไหมล่ะชาร์จอะเราต้องชาร์จให้เต็มหลอดไหมไม่จำเป็นดาเมจสเกลเกือบเท่าเดิมได้ของเพียบแต่คือแค่ได้เกิดว่าชาร์จเต็มอะ ชาร์จ2เต็มแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นไอ้นั่นได้เลยเป็นแบบชาร์จขั้น3แล้วชาร์จแค่2ทีแล้วมันขั้น3ต้องชาร์จให้เต็มไหมหรือไม่ต้องขั้น3ชาร์จให้เต็มก็ได้หรือถ้ารีบก็ชาร์จครั้งเดียวเราไปเลยก็ได้ชาร์จ1เราไปเลยก็ได้พี่เปล่าไลฟ์โปรแกรมไหนล่ะฮะคือถ้าเกิดว่าต้องการจะแบบตีมอนที่มันหันหน้ามาเร็วๆก็ชาร์จ1ถ้าเกิดรู้ว่ามอนมันจะหันมาช้าๆก็ชาร์จ3พอโปรแกรมที่ซีฉายเนี่ยไม่ค่อยขึ้นใน YouTube ไงจะเรียกว่าไม่ขึ้นไปได้มันขึ้นช้ามากมันมีแค่เดียวครับ Open Broadcast อ่ะ OBS แล้วไปทำอะไรกันตรงนั้นน่ะก็อย่างที่บอกไปมันใช้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ OBS มันใช้ยากแต่มันแบบเจอละมันไปอยู่ตรงนั้นล่ะมันอยู่แคมป์1ตั้งนานแล้วอ้าวเหรอแล้วเรามาอยู่ตรงนี้กันได้เรามาอยู่ที่นี่ได้แค่วิ่งตรงไปก็เจอแล้วเนี่ยน่ะฉันเจอแล้วเนี่ยเรามาทำอะไรเรามาเพื่อสิ่งใดว้าตึงไอ้กินามิดะรีบหรอต่อมาแล้วรีบเหลือเกินนะนามิดะมาเดี๋ยวพอยซันให้เฮ้ยบาเซลกีดดิวะโอ้ไปเลยซีเรียสลี่ถ้าตีมันตรงเนี้ยมันจะวิ่งกลับไปตรงที่มันมีเห็ดพาราสองตัววางจับได้ใจเย็นมันล่อตรงนี้ตรงนี้มีเห็ดพาราแล้วโอ้ยพี่บ่าวไม่ได้ตีเราทำไมนะไม่ใช่พี่บ่าวไม่พกแฟดอย่าลืมเราเผยแฟดไปตัวนี้ว่าโอ้ยคำรามโอ้ยมันมาแล้วอย่าไปตรงนั้นโอ้ยเป็นสกีมันมาแล้วไม่มันหนีไปแล้วไปที่อื่นมันยังไม่ได้ไปมันโยนระเบิดมันอยู่ข้างบนไม่มันอยู่นี่มันอยู่ข้างบนหันหลังไปสิไม่มันอยู่คนละที่กับชี้ใส่ไอ้นี่เก็บไว้ละมันอยู่คนละที่กับเราปะใช่อยู่คนละที่กันอยู่ใกล้ๆเลยโอเคมันอยู่คนละที่ละมาบังทำไมฮะหน้ามันใส่เฮ้ยขี้เกียจเพียบเลยล่อขี้เกียจให้มันเป็นกัดแล้วมันจะช็อตเฮ้ยมันกระจุกนั่นแหละเก็บคมทานได้เก็บได้ตาไปแล้วมาขอสักนิดนึงโอ้โหหายชาเร็วจังวะเสียบว้าวโอ้ยยิงกันครับแววชิบหายเลือดแทกกับอะไรวะที่คนบอกว่าจะเป็นลายแรกอะบ่าวไม่โดนอะไรเลยเนี่ยลายแพงอยู่ไม่ตายเชี่ยอ๋อไม่ตายอุ้ยมาแล้วเบสกี้มาแล้วมันมาเลยพูดถึงความตายพูดถึงโอ้ยเบนอ๋อระเบิดเฮ้ยตายแล้วดีนะเบสกี้ยังไม่ตีแทมเปอร์เนี่ยคนจะต้องไม่หนีเว้ยกูกลัวคนจริงไม่หนีนามิดะอยู่ในกองนั้นแล้วว่าตอนเนี้ยมาดูว่าใครจะถึงกับการโมโดการรัดกับบาซิลคิสดูโอ้ยเฮ้ยนอนโอ้ไปนอนมาเลยคำรามทำไมจริงแล้วมึงโยนไม่โอเคนักเลงแม่งบินแล้วก็ยังทิ้งขี้ไว้ด้วยพวกตีนนักเลงของจริงโอ้โหดาบสุดท้ายแล้วมึงก็แหกปากสเต็ปเหี้ยมากสเต็ปนี้เหี้ยมากทำยังได้เขารู้ทันตัดมีดโชว์เลยโอ้เชี่ยละสุดตาแล้วช่วยด้วยวืดซับเราทีโอ้ยฟีเซียบโอ้ยติดพิษน้ำยาแล้วเฮ้ยติดพิษเหรอเลือดออกไม่ใช่ติดเลือดออกติดเลือดออกเดี๋ยวไม่นัดกันนะครับงงเลยดิโอ้นั่นเดี๋ยวคือขนมอ่ะคือขนมอ่ะแม่เลือดไหลดีนว้านั่นแหละรับมีดปาด128มันเล่นยากนะเนี่ยมองยากอะไรของมึงบ้าคลั่งโอ้โหถามจริงด จับมะหรือไงจับก็ได้เดี๋ยวเราเลือกมาใช่จริงๆถ้าให้มันตายเร็วที่สุดก็ดีให้มันติดเลือดออกหายเลือดออกติดเลือดออกเราเลยไม่ดีอยู่นิ่งๆนะโอ้ยหยุดช่วยหยุดตีเราสักทีโอ้ใครตีเธอฉันไม่ได้ตีไม่หมายถึงไอ้หมาแดงมันตีเรานะเมื่อกี้พอยซันดีกว่าเก็บแมลงเฮ้ยมันกินอะไรเดี๋ยวถ้ามันกินมันจะลากไม่ใช่ไอ้เหี้ยไอ้บาสกิขอโทษกินอะไรรู้มึงกินดิบาสกิมันกินดีเลยโคตรโหดมันอยู่ใกล้ๆมันจะโหดมากถ้าเกิดมันกินบาสกิยิงขี้ใส่บาสกิไปแล้วนะ2 รอบไม่รู้มันจะยังก่อนมีโอเคมีโอ้โหกูนึกว่ามึงกินไปแล้วฉันหลบกิ้งไปเด็กพี่บ่าวฟันกิ้งไปเด็กขอหางหน่อยนั่นแหละขาดไหมไม่ขาดเดี๋ยวขาดแล้วหางมันไอ้นี่แล้วติดบ้างไหมครับอ๋อยังอ๋อหมดแล้วหางน้อยนั่นแหละสุดยอดแล้วโอ้ยทำไมรู้สึกเหมือนเห็นอลอยใช้ดาบยามแบบจะตายแล้วนะหนีแล้วกระเพกมันแกล้งกระเพกกระโหลกขึ้นพอดีเฮ้ยไอ้วิ่งไอ้น้องชีไอ้ใครวิ่งน้องชีบิงน้องชีอย่ามาเนียนเห็นอยู่น้องชีไปแคมป์11มาไปแคมป์11ทำไมรู้ทันกันวะเห็นอยู่ก็มันก็พอมันปิงอุตส่าห์ปิงต่อหน้าเห็นเลยชูไม้ชูมือใส่สะดือเด้งมาเด้งไปเมื่อกี้แคมป์11แล้วเราทำไมนะมันบินไปเร็วกว่าเราใช่บินไปเร็วกว่ามันจับบ่อยทำไมเรามาอยู่กับไอ้นี่ได้บอกเลยโคโดการ์ลนี่เราเชี่ยวชาญมากว้าขอให้บอกอะโซโล่เดี่ยวมาทุกร้านไอ้แรงละนึกว่าลาเกียนหน้าคนอะไรวะอวยตัวเองก็ได้ก็พวกหลอนไม่เอามาช่วยฉันทำชุดไงนี่มันก็มีสันที่อวยตัวเองเลยแกะแล้วมันจะมีกระดูกตรงนี้กับไอ้คนเนื้ออยู่ข้างๆโหเล่นโรงเรียนได้เจมไรไม่เคยอ่ะคนร้ายครับถ้าพูดถึงเจมอย่าให้บอกเรื่องเจมเฮ้ยนี่มันสีขาวตีมโทนสีขาวตีมโทนเป็นอาวุธฮะตีมโทนสีขาวเหมือนกันซูไลฟ์ตีโทนคืออะไรวะใช่มันจะเป็นของระดับแร6อาวุธเอาไว้ augmentation ได้แล้วเราต้องไปแก้อะไรตรงไหนถึงจะได้โอ้ยได้อีกอันนึงวอริเออร์สตีมสโตนแลนด์ก็เป็นหอกเป็นซินโตของเฮ้ยสวิตเอ็กซ์วอริเออร์สตีมสโตนสวิตเอ็กซ์ขอเป็นหอกปืนไม่ได้เหรอแค่มันแมนออกเล่นไม่เป็นไหนนะวัสซับเฮ้ยชี้ฉันได้ของสวิตแอคว่าซิมโอนะปืนเจ๋งเลยได้คนเล่นอะไรก็ได้ดีกว่าเจมส์เยอะ